สบายดีตอนเศร้าท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมต้อนรับท่านเข้าสู่ข่าวเศร้าอรุณวันใหม่จากห้องข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวข่าวเศร้ามื้อนี้พบกับท่านผู้ชมขึ้น2ค่ำเดือน11ลาวพ.ศ. 2567กุมกับวันศุกร์ที่4ตุลา2024สบายดีเจนนี่สบายดีเอื้ออนุมาเศร้ามื้อนี้พวกเขาทั้งสองเจนนี่ศิวิไลพร้อมด้วยข้าพเจ้าอนุมาลัทธิดานำเสนอข่าวเศร้าเริ่มแต่เวลา6โมงเศร้าซึ่งพวกเขาก็มีข่าวดีเจ้ามาพบกับท่านผู้ชมในเศร้ามื้อนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ออกแรงงานโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแจ้งการให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบกิจการของหัวหน่วยการผลิตธุรกิจการบริการจ่ายเงินอุดหนุนค่าของชีพให้แก่ผู้ออกแรงงานรวมเงินเดือนบ่ให้หลุด 2,500,000 กีบต่อ1เดือนสำหรับแจ้งการดังกล่าวนี้หรือว่าข่าวดีดังกล่าวก็แม่นจะได้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปก็มาถามเบิ่งนํากันว่าสําหรับผู้ออกแรงงานหรือว่าผู้ใช้แรงงานนี่จะได้รับเงินอุดหนุนนี่ต่ํากว่า 2,500,000 กีบและพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีข่าวเปิดกล่องประชุมธุรกิจหนุ่มอาเซียนครั้งที่9ประจําปี2024ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพพร้อมด้วยข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬามานําเสนอต่อประชาชนทับอิตี้มาเริ่มที่ข่าวท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะเดินทางเข้าร่วมกล่องประชุมสุดยอดฝรั่งโกโฟนีครั้งที่19ในระหว่างวันที่4หาวันที่5ตุลา2024ที่นครปารีสประเทศฝรั่งโดยตอบสนองตามคำเชิญของท่านเอมานูเอลมาครุงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งวันที่2ตุลาที่ผ่านมาท่านทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นำพาคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวเดินทางเคลื่อนไปเปียกงานทางรัฐกิจและเข้าร่วมกล่องประชุมสุดยอดฝรั่งโกโฟนีครั้งที่19ในระหว่างวันที่4หาตุลา2024ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งออกทรงคณะที่สนามบินสากลบาไตนครหลวงเวียงจันทน์มีท่านเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐฝรั่งประจำลาวพร้อมผู้ต่างหน้าสำนักงานประธานประเทศและผู้ต่างหน้าจากห้องประกันศูนย์กลางภาคในระยะเคลื่อนไปเบียกงานทางรัฐกิจที่สาธารณรัฐฝรั่งท่านประธานประเทศทองรุ่นศรีสุริตจะได้พบปะสองฝ่ายกับประธานนาธิบดีเอมมานูเอลมาคงและพบปะสองฝ่ายกับท่านตัวเริ่มประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ยังมีการโอ้ล้มพนักงานสถานทูตลาวประจำฝรั่งและคนเจอสัตว์ลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ประเทศฝรั่งเติมอีกมาเบิ่งกลุ่มมาตรฐานและวัฒน์แท้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้ผู้ประกอบกิจการ12บริษัทของลาวที่คัดเลือกจาก100บริษัทในนี้มีรางวัลค้ำ8บริษัทและรางวัลเงิน4บริษัทการมอบรับได้จัดขึ้นในตอนบ่ายวันที่2ตุลา2024ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมโดยมีทานมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่างหน้าจากภาครัฐและผู้ประกอบกิจการก็ได้เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงท่านเวียงทองวงศ์ทวิไลหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัฒน์แท้ได้กล่าวว่าจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการพันขยายเนื้อในตามทิศน้ำของรัฐบาลในการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการพันขยายข้อตกลง91ทับนยและแจ้งการเลขที่1288ทับหสนยโดยเฉพาะเป็นการส่งยู่ส่งเสริมให้มีการผลิตภายในสมไส้ภายในให้ก้าวไปสู่การส่งออกและจำกัดการนำเข้าเพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเอาแนวทางก้าวสู่การนำเอาแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันเพื่อเป็นการย่องย้อสรรเสริญให้แก่บริษัทโรงงานที่ดำเนินการผลิตโดยประสบผลสำเร็จตามมาตรฐานแห่งชาติภาคพื้นและสากลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการผลิตควบคุมคุณภาพที่เป็นเลิศแสดงให้ภาคพื้นและสากลเห็นได้ถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานให้มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทางด้านมาตรฐานและคุณภาพท่านผู้ชมที่เข้าโลบสำหรับการคัดเลือกเอาหัวหน่วยเข้าร่วมแข่งขันและพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้
มีบริษัทที่เข้าร่วมคัดเลือกหลายกว่า100บริษัทซึ่งก็ประกอบมีหลายคงเขตการผลิตเช่นคงเขตผลิตภัณฑ์วัสดุการก่อสร้างคงเขตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มคงเขตผลิตภัณฑ์กสิกรรมและคงเขตอื่นๆผ่านการสุ่มยุ่งติดตามกฎการและประเมินของกรมมาตรฐานและวัดแทกร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงและคณะกรรมการเทคนิคแห่งชาติในปี2024โดยอิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขและระเบียบการเซ็นการวางแผนยุทธศาสตร์นโยบายต่อลูกค้าและตลาดการขึ้นทะเบียนและการนำใช้กฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าการคุ้มครองและพัฒนาแรงงานการบริหารในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและหมากผลของการเคลื่อนไหวโดยผ่านการคัดเลือกสามารถเลือกได้บริษัทที่ได้รับรางวัลค้ำ8บริษัทและรางวัลเงิน4บริษัท8บริษัทที่ได้รับรางวัลค้ำมีบริษัทเวียงจันทร์หงสื่อไสธิราชซีมังจำกัดบริษัทค้ำมวลซีมังจำกัดบริษัทคุ้นค้ำสตีลอินดัสทรีจำกัดบริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมเล็กจำกัดโรงงานอุตสาหกรรมโตโยลาวจำกัดผู้เดียวบริษัทถอน้ำลาวเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวโรงงานผลิตกระเบื้องกาสิ่งจำกัดและบริษัทเบียร์ลาวจำกัดส่วน4บริษัทที่ได้รับรางวัลเงินแมนโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำก้อนโลมาคัมส่วนบุคคลบริษัทน้ำตาลมิตรลาวจำกัดบริษัทซีมังลาวสวรรณเขตจำกัดและบริษัทจุงยาอีซี่ซีมังลาวจำกัดท่านผู้ชมสำหรับคาดคะเนผลได้หับเป็นการช่วยกระตุ้นสุขยู่เศรษฐกิจภายในประเทศเป้ารวมก็คือภาคเอกชนโดยเฉพาะแมนเศรษฐกิจมหาภาคให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นบริษัทโรงงานที่เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะได้รับผลประโยชน์ในทุกขั้นตอนซึ่งเริ่มจากการกวดกาประเมินตนเองผู้บริหารจะรับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงว่าระบบการบริหารจัดการของตนยังมีข้อบกพร่องด้านใดจึงจะสามารถกำหนดวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างแผนดำเนินงานเมื่อบริษัทหรือโรงงานได้จัดตั้งปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้มีความพร้อมและตัดสินใจเข้าร่วมคัดเลือกรางวัลบริษัทโรงงานจะได้รับการลงติดตามกวดกาประเมินด้วยระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิผลจากคณะกรรมการเทคนิคแห่งชาติในแต่ละคงเขตผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบมาจากหลายแขนงการทางภาครัฐและเอกชนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัททั้งหมด12บริษัทในนี้8บริษัทที่ได้รับรางวัลค้ำและ4บริษัทที่ได้รับรางวัลเงินก็ขอแสดงความซึมเซออีกครั้งนึงจากที่12บริษัทที่ว่าได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ยังมี100กว่าบริษัทที่ว่าเข้าร่วมเติมอีกและมาต่อที่ข่าวเปิดกล่องประชุมนักธุรกิจหนุ่มอาเซียนครั้งที่9ประจำปี2024ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพกองประชุมนักธุรกิจหนุ่มอาเซียนครั้งที่9ประจำปี2024ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่3ตุลาคม2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้หัวข้อสร้างเครือข่ายนักธุรกิจหนุ่มอาเซียนให้เข้มแข็งเพื่ออนาคตที่ยืนยงให้เกียรติเป็นประธานของท่านนางสุวารีค้ำพุยผู้ว่าการประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวเป็นเกียรติเข้าร่วมโดยท่านมอนไซลาโมซงเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีคณะผู้แทนคันสูงจากประดานนักธุรกิจหนุ่มประเทศอาเซียนพร้อมแขกถึกเชิญจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดกองประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45หนึ่งในนั้นสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแห่งชาติลาวได้รับการจัดกองประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการเต้าโฮมประดานนักธุรกิจหนุ่มที่ขึ้นกับสมาคมนักธุรกิจหนุ่มอาเซียนและคู่ร่วมงานต่างๆเป็นการเปิดโอกาสสร้างแห่งประดานใจให้นักธุรกิจหนุ่มได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถการแข่งขันการยัดแยงทางด้านธุรกิจในอาเซียนคงเขตพักพื้นของนักธุรกิจหนุ่มและทั้งเป็นการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิดและความเปลี่ยนไปได้ในการร่วมมือด้านธุรกิจในอนาคตอีกด้านหนึ่งก็เป็นการทบทวนคืนถึงแผนเบี้ยก็คือผลได้รับของกองประชุมครั้งที่ผ่านมาในปี2023ที่ประเทศอินโดนีเซียกองประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังบรรดาหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นสายพัวพันของ
AB AC และ AY EC และหัวข้อเกี่ยวกับกองประชุมธุรกิจและการลงทุนอาเซียนการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลสำหรับบรรดานักธุรกิจหนุ่มภายในลาวอนาคตของอาเซียนการหันเปลี่ยนธุรกิจและการลงทุนให้ทันยุคทันสมัยเพื่อความยืนยงนอกจากนี้เวลากองประชุมยังได้แบ่งออกเป็น2เวทีสนทนาคือเวทีสนทนาแม่นนำเสนอหัวข้อที่ติดพันกับการเชื่อมโยงเพื่อความเข้มแข็งผ่านการปฏิสร้างร่วมกันและผ่านการลงทุนร่วมกันการสร้างระบบนิเวศภายในอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการหนุ่มอย่างครบด้านและเวทีสนทนา2แม่นนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันสำหรับนักธุรกิจหนุ่มในยุคดิจิตอลพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมก็ยังได้มีการมอบรางวัลนักธุรกิจหนุ่มอาเซียนดีเด่นและได้มอบรางวัลธุรกิจรางวัลนักธุรกิจลุ่มลาวดีเด่นตื่มอีและในตอนเช้าเมื่อวานนี้3ตุลาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้ไขกองประชุมใหญ่สหพันธ์กรรมบาลองค์การอัยการประชาชนสูงสุดครั้งที่8อย่างเป็นทางการโดยการเป็นประธานของสหายบรีเพชรมีไซประธานคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลองค์การอัยการประชาชนสูงสุดโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของสหายชัยชนะโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสหายเล็ดชัยพรประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวและแขกถึกเซินในประหลักกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้หับฟังการผ่านรายงานการเมืองจากสหายบัวลีเพชรมีไซซึ่งได้ติราคาผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมายกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนของโครงข้างสาเหตุและบทเรียนที่ถอดถอนได้แผนพัฒนาเปียกงานกรรมบาลขององค์การอัยการประชาชนสูงสุดผ่านบทสำรวจการนำพันรวมของคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสมัยที่7และเป็นเอกภาพกันหับห้องเอาทิศทางแผนการ5ปีต่อหน้ากองประชุมใหญ่ในครั้งนี้ผู้แทนกองประชุมได้พร้อมกันใช้สิทธิประชาธิปไตยของตนปอนบัตรเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสุดใหม่เพื่อซี้นำนำพาเบียกงานกรรมบาลองค์การอัยการประชาชนสูงสุดใน5ปีต่อหน้าในตอนท้ายของกองประชุมผู้แทนได้รับฟังคำโอ้ล้มจากสหายเล็ดชัยพรประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวโดยสหายได้ย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จของคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสมาชิกกรรมบาลทั่วสำนักงานองค์การอัยการประชาชนสูงสุดในระยะ5ปีผ่านมาและสมเสยต่อบรรดาสหายคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสุดใหม่พร้อมกับให้ทิศที่นำเพื่อปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนขอบโครงข้างพร้อมกันสุ่มทุกสติปัญญาเหงื่อแห้งเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติซีนำนำพาจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ในครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จใหม่ที่ก้าวหน้าเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองก็คือเรียกงานปีศาจเฉพาะอย่างมีความหับปีซอบสูงและมีผลสำเร็จมาต่อที่ข่าวคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐพบปะกับคณะเสี่ยวซานมหาวิทยาลัยเสี่ยเหมินแขวงฝู่เจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการพบปะแม่นจัดขึ้นในเมื่อวานนี้3ตุลาคม2024ที่ห้องประชุมคณะกวดกาศูนย์กลางภาคฝ่ายลาวนำโดยท่านดาวบัวลภาบ่าวงเพชรห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอดลาดบางหลวงขันศูนย์กลางฝ่ายจีนนำโดยท่านสุยเจินกงอดีตห้องเลขาคณะภาคมหาวิทยาลัยเสี่ยเหมินหัวหน้าสถาบันค้นคว้าลัทธิมาร์กแขวงฝู่เจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนโอกาสนี้ท่านดาวบัวลภาบ่าวงเพชรได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อการเยี่ยมยามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของคณะนำมหาวิทยาลัยเสี่ยเหมินแขวงฟูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์พันธุ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้นำมือเข้าสู่ล้วงลึก
พร้อมทั้งได้แสดงความขอบใจต่อทานสุยจินกงที่ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสภาพการพ้นเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการคุ้มครองผักอย่างรอบด้านก็คือการกวดกาลาดและต้านการส่อลาดบังหลวงของแขวงฝู่เจียนสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงเป็นแกนกลางซึ่งพรรคลาดและประชาชนจีนสามารถญาติได้ผลงานอันใหญ่หลวงในทุกด้านตลอดระยะที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ได้กลายเป็นพลังสุขยู่และเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการคุ้มครองภาคคุ้มครองรัฐการกวดกาลาดและต้านการส่อลาดบังหลวงให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมนี้ท่านดาวบัวลภาบ่าวงเพชรยังได้รายงานสภาพที่พ้นเด่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะที่ผ่านมาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็เป็นการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเพื่องานกวดกาภาคกวดกาลาดและต้านการส่อลาดบังหลวงมาต่อที่ข่าวนี้เบิ่งที่การผลิตเป็นสินค้าอยู่เมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับเมืองน้ำบากแขวงหลวงพะบางซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีท่าแห่งทางด้านการผลิตโดยเฉพาะเป็นการปลูกฝังและการเลี้ยงสัตว์ส่งผลให้เศรษฐกิจของภายในเมืองดังกล่าวนับมือนับดีขึ้นเมืองน้ำบากตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงหลวงพะบางไปทั้งทิศเหนือประมาณ120กิโลเมตรมี86บ้าน 14,000 กว่าครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 84,000 กว่าคนหญิง 42,000 กว่าคนในนั้นชนเผ่ากึมู่กว่า50กว่าส่วนห้อยชนเผ่าลาวกว่า23กว่าส่วนห้อยและชนเผ่าม้งกว่า26ส่วนห้อยปัตตานีส่วนลายถืออาชีพผลิตกสิกรรมเป็นต้นต่อเลี้ยงสัตว์เป็นสำหงซึ่งปัจจุบันทั่วเมืองมีเนื้อที่นาทั้งหมด 3,300 กว่าเฮกตาร์การปลูกข้าวได้ทั้งหมด 104,000 กว่าต้นเฉลี่ยใส่หัวคนเท่ากับ200กว่ากิโลต่อคนต่อปีเคียงคู่กับนั้นก็ได้สุกยู่ส่งเสริมปัตตานีปลูกไม้ให้มากและไม้อุตสาหกรรมเส้นมีส่วนยางพารามีเนื้อที่ทั้งหมด 19,000 กว่าเฮกตาร์ให้ผลผลิตแล้ว 9,700 กว่าเฮกตาร์เก็บผลผลิตได้ 1,800 กว่าต้นต่อเดือนเนื้อที่สวนหมากเกี้ยง 700 กว่าเฮกตาร์ผลิตได้ 9,000 กว่าต้นต่อปีไม้ไฮมากประเภทอื่นๆ 300 กว่าเฮกตาร์และเนื้อที่ปลูกสาแจ 100 กว่าเฮกตาร์นอกนี้ยังได้ส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ใหญ่ติดพันกับการเลี้ยงสัตว์ปีกไก่พันไข่เพื่อสนองให้ตลาดภายในเมืองแขวงและส่งไปต่างแขวงต่างประเทศทั่วเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งทั้งหมด78แห่งมูลค่าการส่งสินค้าบรรลุได้214ตื้อกีบมูลค่าสินค้านำเข้า119ตื้อกีบเก็บรายรับเข้างบประมาณได้7ตื้อกว่ากีบเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับ7กว่าส่วนห้อยรวมยอดไร่หับทั้งหมด 1,600 ตื้อกว่ากีบเฉลี่ยไร่หับตรงหัวคนได้เกือบ20ล้านกีบต่อคนต่อปีในการขยายเศรษฐกิจนะโดยเฉลี่ยแต่ว่าทุกแต่ละปีแต่ขยายตัวในระดับ 6-7% ต่อปีซึ่งรวมไร่หับรวมยอดทั้งหมดรวมจีโอบรรลุ 1,685ตื้อกว่ากีบแต่ว่าเฉลี่ยเฉพาะคนหนึ่งได้19ล้านกว่ากีบต่อคนต่อปีต่อคนต่อปีระยะ5ปีผ่านมานั้นสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้ถึงเป็น850ส่งครอบครัวเทียบสมัติเก้าของเมืองของเราถึงเป็นปฏิบัติได้ถึงเป็นได้76%ปัจจุบันทั่วเมืองน้ำบากมีครอบครัวพ้นทุกข์เป็น 11,574 ครอบครัวซึ่งรวม 80.16% แล้วครอบครัวทุกข์ยากยังเหลือ 2,864 ครอบครัวซึ่งรวม 19% และผ่านการประเมินตามตำรับ348มันว่าของพวกเขานี้ถือว่ามันสามารถบรรลุได้74%ของครอบครัวทั้งหมด
สนันทะอิงสมาตรฐานแล้วตัวเป็นเมืองพ้นทุกข์แต่ก็อยู่ในระยะการเสนอทางขั้นถึงบ่เป็นรับรองเพื่อจะประกาศเป็นเมืองพ้นทุกข์อย่างเป็นทางการสำหรับในซุ้มปีต่อหน้าเมืองน้ำบากมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามที่เติบโตสีเขียวจะสร้างเมืองให้กลายเป็นจุดสุ่มด้านการศึกษาสาธารณสุขการบริการธนาคารสีเมืองเหนือเป็นเมืองบริการทางผ่านติดพันกับการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์และวัฒนธรรมและเพื่อเป็นการต้อนรับและระลึกถึงคุณงามความดีของบรรดาครูอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นต่อประเทศชาติดังนั้นน้องนักเรียนทางภาครัฐและเอกชนก็ได้แสดงความรู้บุญคุณของตนเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันครูแห่งชาติ7ตุลาปีนี้ครบรอบ30ปีเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์ที่ได้เคยที่สอนและมีผลงานดีเด่นในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม่นายครูคำที่มีผลงานดีเด่นในการที่สอนและได้ประกอบส่วนเข้าในเบียกงานการศึกษาก็คือเข้าในภารกิจแห่งการต่อสู้เพื่อความเป็นเอกราชและความพัฒนาถาวรของประเทศชาติที่ได้ประกอบส่วนเป็นกำลังแห่งอันสำคัญในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติดังนั้นในวันที่7ตุลาคมของทุกๆปีบรรดาครูอาจารย์และน้องนักเรียนผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นจึงได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูที่ความซิดสอนและครูอาวุโสบำนาญเนื่องในอนาวันครูครบรอบ30ปีนี้เนาะข้าพเจ้าตางนาให้แก่พนักงานครูอาจารย์ของมศจอมคำขออวยไซให้พรแก่อนาการนำภาครัฐเนาะโดยเฉพาะแม่นนากระทรวงศึกษาเนาะคณะรัฐมนตรีของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็พร้อมด้วยอนาพนักงานครูอาจารย์ทั้งเมิดเนาะก็ขออนาให้มีสุขภาพแข็งแรงและก็ขอให้พร้อมกันสู้ซนเวียกงานการศึกษาให้ได้รับผลสูงสุดเนาะเนื่องในโอกาสวันที่7ตุลา2024ครบรอบวันครู30ปีนี้ลานขออวยพรไซให้อาจารย์และครูในประเทศลาวทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนานักเรียนที่ให้กลายเป็นบุคลากรของประเทศชาติโรงเรียนจอมคำของพวกเฮามีการศึกษาที่ดีตามหาหลักมุ่นการศึกษาตามแผนพัฒนาของคันเทิงวางออกโรงเรียนของพวกเฮาได้เอาใจใส่นักเรียนทุกคนในการศึกษาให้กลายเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักเรียนเก่งได้พวกเฮาได้ส่งนักเรียนเก่งเข้าร่วมสอบเสียงขันเมืองในทุกๆปีและก็ได้มีคนเสียงติดมีผลงานดีเด่นออกมาในทุกๆปีส่วนว่าเวียกงานศิลปะและกีฬาก็ได้เข้าร่วมตามแผนของขันเทิงมีการเคลื่อนไหวอย่างสวยงามจากผลงานดีเด่นที่หาอันเปรียบบ่ได้ของครูพรรคและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงได้กำหนดให้มีบรรคุแห่งชาติลาวโดยกำหนดเอาวันเข้ารับราชการของนายครูคำซึ่งแม่นครูผู้ที่มีสัญชาติลาวเป็นคนทำอิฐในปี1907และเริ่มจัดตั้งเฉลิมฉลองนับแต่วันที่7ตุลา1994เป็นต้นมาเนาะตั้งหน้าให้กับสมาชิกครูเพื่อนร่วมงานขอใส่ให้พรครูเมื่อทุกท่านอยู่ในประเทศลาวจะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตั้งหน้าเขาจะใส่ต่อเรื่องงานในการซีซอนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนาะให้เกิดดอกออกผลสำหรับนโยบายของโรงเรียนเนาะทางโรงเรียนของพวกเฮาก็มีนโยบายดีต่อครูอาจารย์ทุกอย่างเนาะโดยเฉพาะแม่นเรื่องของเศรษฐกิจก็เอื้ออำนวยจนเฮ็ดให้ครูอาจารย์เฮาสามารถที่ว่าอยู่นำกันได้ไปนำกันได้เนาะสำหรับสวัสดิการแล้วก็มีหลายอย่างทั้งประกันสังคมต่างๆกับทางโรงเรียนก็ได้เอื้ออำนวยให้สำหรับประกันสังคมภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยภาครัฐได้ถือเอานโยบายเด็ดเดียวเอาการศึกษาไปก่อนเปียกงานอื่นๆบาท91เพื่อยกระดับวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าแนใส่ตีถอยแนวคิดของเดิมที่อิงใส่ธรรมชาติเป็นต้นตอต้านการเชื่อถืองมงวยแก้ไขภัยเกิกหนังสืออันเป็นการปรับปรุงทัศนะลักมันและอุดมการสังคมนิยมของพรรคได้วางหาดทัศนะของพรรคคือโรงเรียนเป็นเครื่องมือของระบบประชาธิปไตยประชาชนการศึกษาต้องหับใส่แนวทางหน้าที่การปฏิบัติของพรรคการศึกษาต้องหับใส่การผลิตเก
การศึกษาเป็นภารกิจของมหาชนผู้ออกแห่งงานและครูเป็นคนของภาค3ลักษณะคือลักษณะศาสตร์ลักษณะวิทยาศาสตร์ทันสมัยและลักษณะมหาชนโดยยึดมั่นในหาหลักมูลการศึกษาคือคุณสมบัติศึกษาปัญญาศึกษาแห่งงานศึกษาพละศึกษาและศิลปะศึกษาถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถูกเลขชีวิตเราจะเป็นแนวใดมาลองมึงนี่ถูกหวยดีใจโซโซเชียลถูกหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี้ยงมูถูกหวยปวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบนี้บ่สั้นเอาแบบนี้ถูกหวยดีใจซื้อประกันถูกหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถูกหวยอัปเกรดความรู้ใหม่ๆที่ Insee Hub เสี่ยงโชคแบบมีสไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคตกับคำว่าแสงสว่างของโลกคือดวงอาทิตย์แสงสว่างของชีวิตคือการศึกษาซึ่งครูก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ศิษย์สอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้การศึกษาแก่ทั้งน้องๆนักเรียนและนักศึกษาเป็นเส้นทางหรือว่าเป็นแว่นแย้งอันใสแจ้งเป็นแสงเทียนที่คอยเนื้องทางสว่างสวัยให้กับนักเรียนก็คือผู้ที่สร้างบุคลากรของชาติและเป็นวิศวกรแห่งดวงวิญญาณในปีนี้วันครูแห่งชาติหมุนเวียนมาบรรจบครบรอบ30ปีพร้อมเดียวกันนั้นก็เส้นเดียวกันกับคำขวัญที่เคยกล่าวไว้ว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาติและครูคือพ่อแม่ผู้ที่สองของพวกเราเจ้าท่านผู้ชมที่เคารพมาเบิ่งทีข่าวนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ออกแห่งงานโดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแจ้งการให้ผู้ใช้แห่งงานหรือผู้ประกอบกิจการของหัวหน่วยการผลิตธุรกิจและการบริการจ่ายเงินอุดหนุนค่าของชีพให้แก่ผู้ออกแห่งงานรวมเงินเดือนบ่ให้ลด 2,500,000 กีบต่อ1เดือนท่านผู้ชมที่เคารพอิงตามแจ้งการของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในวันที่27กันยาที่ผ่านมาได้มีการระบุให้ผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกอบกิจการของหัวหน่วยธุรกิจผู้ผลิตและการบริการจ่ายเงินอุดหนุนค่าครองชีพให้แก่ผู้ออกแรงงานผู้ที่บ่มีวีซ่าชีพบ่มีวุฒิการศึกษาเป็นแรงงานที่บ่ได้ผ่านการฝึกอบรมมาก่อนที่เฮ็ดเวียกในความรับผิดชอบของตนจำนวน 900,000 กีบต่อคนต่อเดือนรวมค่าแรงงานหรือเงินเดือนของผู้ออกแรงงานแม่นบ่ให้ต่ำกว่า 2,500,000 กีบต่อ1เดือนอันนี้แม่นให้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติวันที่1ตุลา2024เป็นต้นไปซึ่งมาฮอดมื้อนี้วันที่4ก็หมายความว่าแจ้งการออกให้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมื้อนี้เป็นมื้อที่4แล้วสำหรับแจ้งการดังกล่าวโดยปัจจุบันค่าแรงงานขั้นต่ำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม่นอยู่ที่ 1,600,000 กีบต่อเดือนซึ่งเป็นการปรับค่าแรงงานขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อปี2023ที่ผ่านมาท่านผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามมาฮอดปัจจุบันนี้เห็นว่าค่าแรงงานขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้ในจำนวน 1,600,000 กีบต่อเดือนนั่นแม่นบ่สมคู่กับค่าครองชีพของผู้ออกแรงงานในปัจจุบันและอิงตามการรายงานของท่านสันติภาพพรหมวิหารรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในกล่องประชุมสภาแห่งชาติเมื่อบ่โดนมานี้กระทรวงการเงินแม่นได้ค้นคว้าปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนคืนใหม่ซึ่งคาดว่าจะปรับค่าแรงงานขั้นต่ำให้ขึ้นเป็น 2,200,000 กีบในต้นปี2025แต่ว่าการเคลื่อนไหวต่างๆแม้นความพยายามของรัฐบาลในการช่วยเหลือและแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางค่าครองชีพและสภาวะเงินเฟ้อที่ว่ายังอยู่ในระดับสูงอัตราเงินเฟ้อของลาวในเดือนกันยาที่ผ่านมานี้ของปีนี้แม้นอยู่ในระดับ 21.7 ส่วนร้อยลดลงจากเดือนสิงหาคมแม้น 24.3 ส่วนร้อยเป็นแจ้งการละเอียดพอสมควรให้กับผู้ที่ออกแรงงานได้รับทราบเริ่มแต่วันที่1ตุลา2024เป็นต้นไปกับเงินเดือนเงินแรงงานขั้นต่ำแม่น 2,500,000 กีบต่อ1เดือนเจ
จ้าและมาเบิ่งที่อัตราเงินเฟ้อของเราในเดือนกันยา2024อยู่ในระดับ 21.7 ส่วนห้อยลดลงจากเดือนสิงหาแม่น 24.3 ส่วนห้อยซึ่งรายละเอียดแม่นมีดังต่อไปนี้สำหรับเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 21.7 และลดลงจากเดือนสิงหา 24.3 ส่วนห้อยในนั้นก็มีหมวดที่พักอาศัยบ่ว่าจะเป็นค่าน้ำประปาไฟฟ้าและเสื้อไฟหุงต้มแมนเพิ่มขึ้นหลายกว่า30ส่วนห้อยอันนี้แมนโดยอิงตามข้อมูลจากทางศูนย์สถิติแห่งชาติหมวดสินค้าที่ว่ามีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในเดือนกันยามีคือหมวดรักษาสุขภาพยาแมนเพิ่มขึ้น34ส่วนห้อยอันนี้แมนเห็นตัวจริงเลยเวลาที่ว่าไปซื้อยาอยู่บันตามห้านขายยาก็เห็นว่ายาแต่ละอย่างที่เคยซื้อก็แมนมีราคาที่ว่าเพิ่มขึ้นบางอย่างก็แมน 5,000 10,000 รวมไปถึงว่า 30,000 ก็มีพร้อมเดียวกันนั้นรองลงมาก็แมนหมวดที่พักอาศัยน้ำประปาไฟฟ้าและเสื้อไฟห่วงต้มแมนเพิ่มขึ้น 32.9 ส่วนห้อยสำหรับหมวดห้านอาหารและโฮงแฮมแมนเพิ่มขึ้น 30.9 ส่วนห้อยหมวดเครื่องใช้ในเฮือนเพิ่มขึ้น 29.3 ส่วนห้อยหมวดการศึกษาเพิ่มขึ้น 29.3 ส่วนห้อยและสำหรับหมวดเสบียงอาหารและเครื่องดื่มที่บ่มีธาตุเหล้าเพิ่มขึ้น 21.1 ส่วนห้อยสาเหตุที่เฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในจังหวะที่ซาล้มเนื่องมาจากสภาพความกดดันของอัตราแลกเปลี่ยนระยะปัจจุบันยังบ่สูงอัตราแลกเปลี่ยนบ่มีความผันผวนหลายและราคาน้ำมันที่ลดลงแต่กับสภาพการผลิตภายในบ่ทันเข้มแข็งบวกกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเฮ็ดให้การสนองบ่เพียงพอกับความต้องการและเฮ็ดให้สินค้าหลายรายการมีราคาที่สูงขึ้นและโดยอิงตามข้อมูลจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวอัตราเงินเฟ้อในลาวแม้นได้บรรลุถึง2ตัวเลขนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2022และสูงสุดแม้น 41.26 ส่วนห้อยในเดือนกุมภาพันธ์2023ซึ่งทางรัฐบาลของลาวก็ได้วางเป้าหมายที่จะดึงเอาอัตราเงินเฟ้อลงมาเป็นตัวเลขเดียวภายในท้ายปีนี้ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อบุดนมานี้คณะรัฐบาลก็ได้กล่าวโตสภาแห่งชาติว่าจะบ่มีทาเอียงที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้เจ้าหลายๆคนที่มีค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนคงจะฮู้จักดีว่าสภาพเงินเฟ้อที่มันเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆที่ถีบตัวเพิ่มสูงขึ้นกับราคาบ่ว่าจะเป็นแก๊สหุงต้มนี่อันนี้หลายๆคนก็บอกว่าแต่ละเดือนนี่มันเพิ่มสูงขึ้นพร้อมนั้นค่าไฟค่าน้ำค่าต่างๆที่ว่ามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอาหารการกินเว้าถึงภัยเงินเฟ้อที่หลายๆคนก็แม่นรับรู้เป็นอย่างดีและตามการคาดคะเนแต่ว่าก็บ่สามารถที่จะบรรลุได้ก็คือการเฮ็ดให้อัตราค่าเงินเฟ้อนั้นมาอยู่1ตัวเลข มีการรายงานออกมาว่ายังเป็นเรื่องที่ยากอาจจะบ่สามารถบรรลุได้เจ้าแต่ถึงยังไงก็ตามเฮาก็ต้องติดตามไปนํากันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นใดดังที่ทุกคนฮู้นํากันแล้วว่าราคาสินค้าบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินปัจจุบันนี้แม้นมีราคาที่ว่าสูงขึ้นหลายหน่อยซําใดหลายๆคนก็คงจะรับรู้กันแล้วเจ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งอันนี้ก็เป็นการสรุปให้เห็นการเหน่งติ๋งของค่าเงินกีบโดยในเดือนกันยาที่ผ่านมาเงินกีบเรามีการเหน่งติ๋งในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาเนื่องจากความต้องการเงินตราต่างประเทศลดลงท่านพานุศักดิ์แก่นวงศ์พจันทร์หัวหน้าห้องการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รายงานการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะเดือนสิงหาคมกันยาซึ่งท่านได้รายงานให้ฮู้ว่าปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังสืบต่อประเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านทั้งสภาพภายในและสากลรวมทั้งความผันผวนของเงินดอลลาร์แต่โดยรวมในเดือนกันยาที่ผ่านมาเงินกีบลาวมันมีการเหน่งติ่งในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นและเงินเฟ้อก็ลดลงสภาพอัตราเปลี่ยนแปลงเดือนกันยาเทียบใส่เดือนสิงหาคมแม่นเหน่งติ่งในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นโดยกีบเทียบกับดอลลาร์แม่น 0.32 ส่วนห้อยจาก 22,136 กีบต่อ1ดอลลาร์มาเป็น 22,100 กีบต่อ1ดอลลาร์ส่วนเงินกีบเทียบกับเงินบาทไทยแมนแข็งค่าขึ้น 0.35 ส่วนห้อยจาก 600
83.43 กีบต่อบาทมาเป็น 681.08 กีบต่อบาทส่วนว่าอัตราส่วนต่างในการแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจกับตลาดแม่นยับเข้าใกล้กันมาอยู่ในระดับ 2.54 ส่วนห้อยสำหรับเงินกีบเทียบกับดอลลาร์แม่น 0.76 ส่วนห้อยและเทียบกับเงินบาทในนี้มันเทียบกับเงินบาทไทยยังบ่ทันได้มีการรายงานให้ฮู้ส่วนว่าห้องการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อธิบายถึงสาเหตุขออภัยท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับตัวเลขที่ได้มีการรายงานไปเมื่อกี้นี้มาเบิ่งส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจกับตลาดแม่นได้รายงานให้ฮู้ว่ายับเข้าใกล้กันอันนี้มาอยู่ในระดับ 2.54 ส่วนห้อยสำหรับเงินกีบเทียบกับเงินดอลลาร์และ 0.76 ส่วนห้อยอันนี้มันเทียบเงินกีบกับเงินบาทไทย อันนี้เป็นข้อมูลตัวเลขที่รายงานให้ได้รับทราบส่วนว่าหัวหน้าโครงการธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้อธิบายถึงสาเหตุที่เฮ็ดให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นในเดือนกันยาท่านได้ฮู้ว่าเนื่องจากความต้องการเงินตราต่างประเทศและพันธะหนี้สินต่อต่างประเทศแม่นลดลงอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งบวกกับท่าเอียงของเงินดอลลาร์และเงินบาทในตลาดสากลแม่นปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหานอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุหรือว่าปัจจัยแม่นย้อนการเปิดตัวทดลองตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบรวมศูนย์หรือหลายๆท่านที่เคยแลกแล้วอาจจะฮู้จักกันดีก็คือ LFXเฮ็ดให้สังคมมีความสนใจและเข้ามานำไส้จำนวนหลายส่งผลให้การเน่งติงของอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าแมนหมายความว่าเฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแมนมีอัตราที่ว่ากวมอัตราเงินกีบที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย อันนี้ก็เป็นการรายงานให้ครับทุกท่านได้รับทราบน้ำกันและต่อกับหลายๆคนที่ฮู้นำกันได้ว่าปัจจุบันนี้เงินกีบอาจจะแข็งค่าแต่เป็นยังราคาสินค้าจึงยังบ่ลดลงหลายๆคนก็ตั้งคำถามขึ้นว่าถ้าหากว่าเงินกีบแข็งค่าเงินบาทอยู่คงที่แล้วราคาสินค้าเด้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ยังจะให้คำตอบอยู่แต่หลายๆคนก็เป็นการตั้งคำถามแต่ก็ยังบ่มีคำตอบยังบ่ทันมีคำตอบพวกเขาก็เช่นเดียวกันภาคส่วนมหาภาคต้องได้เฮ็ดเวียกหนักตื่มอีกในการควบคุมราคาสินค้าเพราะว่าอย่างเพราะว่าในระยะที่ราคาสินค้าทีบตัวเพิ่มสูงขึ้นพอค่าแม่ค่าบางจำนวนมักจะว่าว่าเป็นสินค้าที่นำเข้าอิงตามอนาค่าเงินดอลลาร์หรือว่าเงินบาทที่ซื้อสินค้านำเข้ามา อิงตามอัตราแลกเปลี่ยนมันจึงเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนมันก็ลดลงได้แล้วแต่ว่าราคาสินค้ายังคงคือเก่าบางรายการนั้นมันยังคงสูงอยู่และก็เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละมื้อแต่หลายคนก็คงจะฮู้นำกันในการจับจ่ายซื้อขายในแต่ละมื้อนี้ว่าอันใดที่ว่าเพิ่มขึ้นแน่และอันใดที่ว่าลดลงแต่ก็ส่วนน้อยดอกที่ว่าจะเห็นลดลงแต่ส่วนหลายแล้วก็ยังเห็นว่าสินค้าหลายๆอย่างนี้แม่เพิ่มขึ้นถึงว่าปัจจุบันเงินกีบอาจจะยังแข็งค่าอยู่เจ้าและมาต่อที่คราวนี้ท่านผู้ชมซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์จากทั้งแขวงหลวงพะบางขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงงามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งงานดังกล่าวนี้แมนจะได้จัดขึ้นในวันที่18ตุลา2024ที่จะมาถึงที่เริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น. - 16:00 น. อยู่ที่หอสมุดแขวงหลวงพะบางกงกันข้ามกับปัดหนองโดยมีเงินรางวัลให้กับผู้ที่ประดิษฐ์กระทงงามในปีนี้ซึ่งรางวัลก็มีอยู่ทั้งหมด3รางวัลรางวัลอันดับ1นี่แมนจะได้หับเงินในการสนะนี่1ล้านกีบรางวัลที่2 800,000 กีบและรางวัลที่3 600,000 กีบพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีรางวัลสมเสย3รางวัลรางวัลละ 200,000 กีบสำหรับเงื่อนไขผู้ที่เข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงงามแมนมีดังนี้1นี่แมนต้องเฮ็ดกระทงที่เฮ็ดด้วยวัสดุจากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2ก็แม่นอุปกรณ์และวัตถุที่เฮ็ดกระทงแม่นผู้ประกอบรับผิดชอบเองหรือว่าก็คือเอามาประดิษฐ์เองและ3การเฮ็ดกระทงนี่ต้องมาประดิษฐ์และตกแต่งอยู่ที่สถานที่ที่กำหนดให้ก็คืออยู่ที่หอสมุดแขวงหลวงพะบางสำหรับท่านใดที่ว่าอยากจะเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้ก็แม่นสามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020544-61423หรือโดยติดต่อหาท่านนางนาลีรัตนสุวรรณพลในมงรัฐการ
และสำหรับท่านใดที่บ่อยากเข้าร่วมนี่ก็แม่นจะส่งผลงานหรือว่าส่งรายชื่อเข้าไปนี่บ่ให้กายวันที่17ตุลาคม2024นี่เจ้าหมายความว่าอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่ประกอบให้แก่บุญออกพรรษาปวารณางานไหลเรือไฟที่จะมีขึ้นพวกเขาจะเห็นกันเอาเรือไฟบ่ว่าจะเป็นเรือไฟน้อยเรือไฟใหญ่หรือว่าคนส่วนใหญ่อยู่ในสังคมเอิ้นกันเดี๋ยวนี้ก็เอิ้นว่าเป็นกระทงไปลอยกระทงแต่ว่าถ้าหากว่าแท้ๆก็คือการไปไหลเรือไฟในระยะบุญออกพรรษาปวารณาอันนี้เว้าได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีๆที่ให้ทุกคนมาสนใจในการประดิษฐ์เรือไฟหรือว่ากระทงที่เว้ามาอันน่ะเป็นวัสดุจากธรรมชาติเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนได้นำไส้โดยที่บ่แม่นเอาอันวัสดุที่ย่อยสลายยากและไปทำลายสภาพแวดล้อมที่พวกเขาเห็นหลายๆบอนที่ว่ามีการไหลเรือไฟมักเอาเป็นกองโฟมเจ้ามาประดิษฐ์ประดอยหรือว่าเป็นอันยางเป็นพลาสติกแบบนี้อันนี้ก็แม่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดให้ทำลายสภาพแวดล้อมเพราะว่าอย่างแต่ละปีในการไหลเรือไฟบุญออกพรรษาปวารณาขึ้น15ค่ําเดือน11แล้วพวกเขาจะเห็นแม่น้ําสายต่างๆจะเต็มไปด้วยเรือไฟน้อยใหญ่ที่คนเอาเรือไฟไปไหลเป็นการบูชาเนาะแม่น้ําคงคาต่างๆซึ่งเป็นบุญประเพณีประจําปีแต่ว่าหลังจากที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเห็นเรือไฟน้อยใหญ่ที่เต็มอยู่ตามหน้าน้ําถ้าหากว่าเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันกระโบสร้างมลภาวะต่างๆให้กับสภาพแวดล้อมแต่ถ้าหากว่าเป็นเรือไฟหรือหลายๆคนเอิ้นว่าเป็นกระทงที่เฮ็ดด้วยยางเฮ็ดด้วยพลาสติกหรือว่าเฮ็ดด้วยกองโฟมนี่ก็แน่นอนแล้วมันจะไปทำลายสภาพแวดล้อมเพราะว่าวัสดุที่เฮานำมาประดิษฐ์นั่นแม่นบ่สามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายต้องใช้เวลาเป็นหลายๆร้อยปีสำหรับในแต่ละปีก็เฮาก็จะเห็นแล้วว่าอยู่ตามแม่น้ำสายต่างๆในมือที่ว่าไหลเรือไฟนั่นแต่หลายคนก็คงจะมีการปฏิบัติตามความเชื่อถือในแต่ละปีในมือบุญออกพรรษาปวารณาแต่ว่าในห่วงเช้ามาเรือไฟหรือว่ากระทงที่เอาไปไหลนั่นบางบอนก็อาจจะเป็นขี้เหงื่อก็ได้เพราะว่าหลายๆคนนี่มักจะเอากับกล้วยหรือว่าโฟมหรือว่าเป็นอันใดที่ว่าสลายได้ยากนี่มาประดิษฐ์เส้นว่ากับกล้วยนี่ก็ถือว่าเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีกอันหนึ่งเลยที่ว่าเอามาเห็นแต่ถามว่าย่อยสลายได้บ่ย่อยได้แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาหลายมื้อหลายวันสำหรับที่ว่าสิ่งที่ว่าย่อยสลายได้ง่ายนี่เฮาก็ลองมาคิดนำกันเบิ่งว่าแม่นอันใดที่จะสามารถประดิษฐ์เวลาที่ว่าถูกน้ำแล้วสลายไปเลยในมือฮุงเซามาบ่เป็นขี้เหงื่อให้กับบรรดาผู้คนที่แบบไปเมียนมาเติมอีกเจ้าต้องเบิ่งน้ำกันว่าสำหรับแขวงหลวงพระบางที่ได้มีการจัดการประกวดผู้ที่ไปประดิษฐ์เรือไฟหรือว่ากระทงนี่จะใช้เทคนิคหรือว่าวิธีการแนวใดเพื่อเฮ็ดให้เรือไฟหรือว่ากระทงนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นสิ่งที่สวยงามสามารถนำไส้ได้และก็บ่ทำลายสภาพแวดล้อมกับรางวัลที่1บ่น้อยได้เนาะ1ล้านกีบต้องรอท่าติดตามมาเบิ่งแจ้งการของพ่อแม่ประชาชนบ้านน้ำหม่อเหนือโดยได้ให้ฮู้ว่าในระยะที่ผ่านมาได้พบเห็นระเบิดบ่อทันแตกจำนวนหนึ่งอยู่ตามพื้นที่ทำการผลิตและที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยท่านผู้ชมที่เคารพในวันที่1ตุลาที่ผ่านมานี้ขณะทีมงานคุ้มครองเพื่อแก้ไขระเบิดบ่อทันแตกได้ลงกวดกาตามการรายงานของประชาชนที่พบเห็นเจ้าซึ่งในนี้ก็ได้มีการลงกวดกาและพบระเบิดบ่อทันแตกจำนวน4หน่วยด้วยกัน3ประเภทบ่ว่าจะเป็นลูกปืนโคก82มิลลิเมตร1หน่วยนัก 2.8 กิโลกรัมซึ่งพบเห็นอยู่บ้านน้ำหมอใต้มีลูกปืนโคก60มิลลิเมตร2หน่วยนัก 2.4 กิโลกรัมและมินทิด1หน่วยนัก2กิโลกรัมเก็บได้หรือว่าพบเห็นอยู่บ้านน้ำหม้อเหนือส่วนระเบิดที่เก็บกู้มาได้แม่นได้นำมาเก็บเมียนอยู่กองบัญชาการทหารเมืองน้ำหม้อหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการปักลักหมายขอบเขตที่มีความเสี่ยงที่ระเบิดอาจตกค้างพร้อมทั้งแจ้งและห้ามบ่ให้ประชาชนที่ว่าไปทำการผลิตอยู่ภายในเขตดังกล่าวนั้นเข้าใกล้จุดเขตที่ได้มีการกำหนดบ่ให้เข้าไปใกล้อาจจะเสี่ยงต่อลูกระเบิดที่อาจจะยังตกค้างอยู่อันนี้ก็แจ้งเตือนให้ได้รับทราบเช่นเดียวกันเนาะก็โชคดีที่ว่าสามารถ
กวดเห็นหรือว่าค้นพบเห็นและนำเอาระเบิดนั่นมาเก็บรักษาไว้เพื่อที่จะมีการทำลายระเบิดก็ยังเป็นโชคดีที่ว่าบ่ทันได้มีผู้ใดที่ว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ก็เป็นข่าวดีให้กับประชาชนถ้าหากว่าฮู้แล้วก็แม่นให้หลีกเลี่ยงบ่วันที่ไปบ่อนที่ว่ามีความเสี่ยงดังกล่าวนั่นและมาต่อที่คราวนี้ท่านผู้ชมภายหลังที่น้ำได้หลุดลงเหตุการณ์น้ำท่วมอยู่บ้านเต่าเมืองนาหม้อแขวงอุดมไซโดยในตอนค่ำของวันที่30กันยา2024ที่ผ่านมีได้เกิดมีฝนตกหนักฮอดตอนเช้าวันที่1ตุลา2024ซึ่งเฮ็ดให้ระดับน้ำห้วยตับภายในบ้านเต่าแม่นเพิ่มสูงขึ้นบวกกับน้ำป่าไหลสุแห้งเฮ็ดให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในนั้นก็มีโรงเรียนหนทางขัวภายในบ้านแม่นเสียหายอย่างหนักหน่วงและมาฮอดวันที่2ตุลาที่ผ่านมาระดับน้ำแม่นได้หลุดลงแล้วโดยผ่านการเก็บกำข้อมูลในเบื้องต้นของอำนาจการปกครองบ้านเต่าไห้ฮู้ว่าประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้มีทั้งหมด25ครอบครัวในนั้นมีทั้งหมดนี่แม่น200กว่า200กว่าครอบครัวและมีประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้141คนรวมมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นนี้240ล้านกว่ากีบอันนี้เป็นผลเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในวันที่30จนไปฮอดวันที่1ตุลาซึ่งก็เฮ็ดให้ประชาชนภายในบ้านเต่าของเมืองนาหม้อนี้ได้รับผลกระทบแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้น้ำก็ได้ลดลงแล้วสำหรับบ้านเรือนใดที่บาดถึกน้ำท่วมก็ได้มีการอนามัยเมียนมัดเพื่อจะเข้าไปอยู่เจ้าหลังน้ำท่วมแล้วก็แน่นอนการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนก็จะได้กลับเข้าสู่การดำรงชีวิตให้เป็นปกติแต่ว่าสิ่งที่ยังหลงเหลือที่พวกเขาเห็นได้เมื่อกี้นี่ทางบางบอนบางจุดนั้นทางขาดก็มาถือกระแสน้ำผัดและมาเบิงเบ้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยน้ำท่วมตั้งแต่เดือนกันยาจนมาฮอดต้นเดือนตุลาเจ้ายังคงมีหลายเมืองหลายแขวงที่ได้รับผลกระทบและถึงว่าระดับน้ำจะลดลงแล้วสิ่งที่ยังคงเหลือก็แม่นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นต่อการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนเนื้อที่ทำการผลิตถึกน้ำท่วมเสียหายพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเฮือนซานและก็สัตว์เลี้ยงที่ว่าได้รับผลกระทบมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางครอบครัวก็แม่นมีสมาชิกครอบครัวถึกน้ำพัดไหลและก็ยังมีกรณีดินเจือนถมคนเสียชีวิตกับเหตุการณ์นี้มาเบิ่งทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงช่วยเหลือและก็มอบเครื่องเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยมีการมอบเครื่องช่วยเหลือให้ครอบครัวที่ถูกเคาะให้ดินเจือนถมอยู่บ้านห้วยอ่างทำผู้สมทีเข้าโลบเพื่อเป็นการก้าเกี่ยมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศที่จะมาท่องเที่ยวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยส่วนพฤกษาก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งตอนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้มีการห่างหาก้าเกี่ยมความพร้อมของส่วนดังกล่าวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวส่วนพฤกษาบ้านดานซีเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์โดยจะก้าเกี่ยมต้อนรับคณะผู้แทนและนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสที่สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการก้าเกี่ยมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวส่วนพฤกษาในวันสำคัญต่างๆที่จะมาถึงนี้โดยเฉพาะแมนก้าเกี่ยมต้อนรับบรรดาคณะผู้แทนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชมสถานที่ดังกล่าวฉะนั้นคณะบริหารงานส่วนพฤกษาจึงได้มีการปรับปรุงตกแต่งส่วนขึ้นใหม่ให้มีความสวยงามขึ้นกว่าเก่าซึ่งได้ปลูกดอกไม้ประดับประดาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวภายในส่วนโดยเฉพาะแมนได้นำเอาเครื่องนุ่งของเผ่าต่างๆและอุปกรณ์หับไส้เข้าในห้องฟังแสดง50ส้นเผาพร้อมทั้งตบแต่งเหือนส้นเผาสถานที่ลินน้ำสำหรับเด็กสถานที่ทั้งพุทธศาสนาวังพญานาคการบริการสถานที่จอดรถการบริการอาหารหลายประเภทตูบผักเซาการบริการน้ำเที่ยวและการบริการอื่นๆนอกนั้นยังได้ก้าเกี่ยมการแสดงศิลปะวรรณคดี
ของชนเผ่าต่างๆในลาวไว้ต้อนรับตื่มอีกเพื่อต้อนรับเนาะการของประชุมอาเซียนยุทธอาเซียนอยู่บ้านเฮานี้เนาะที่ว่าทั้งพวกเขานี่ก็แม่นได้พร้อมแล้วเนาะที่จะได้รับแขกครับคนทั้งภายในและต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะแม่นแขกทั้งอาเซียนเนาะที่ว่าพวกเขาก็แกะเกมที่ว่าเฮ็ดในสำเร็จในที่ว่าสำเร็จอยู่ในบ่อนสร้างบ้านชนเผ่าเรียกหอพิพิธภัณฑ์ที่มีความสวยสดงดงามและมีเนื้อในครบถ้วนหมดถ้าแขกมาโมเมนต์จะได้ท่องเที่ยวที่เสือมันจะให้มีความรู้เกี่ยวกับชนเผ่าบ้านเฮาถือว่าครบถ้วนทั้งหมดทั้งมวลและก็นอกนั้นจะแม่นเฮ็ดให้เกิดความเนาะน่ะปิติยินดีเกิดความหักหอมเนาะเรื่องบรรดาวัฒนธรรมของบรรดาเผ่าก็คือของวัฒนธรรมของบ้านเฮาหั่นแหละเนาะของประเทศลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาสิมีสิ่งที่ดีงามงดงามมันเนาะวัฒนธรรมที่ดีงามแต่พวกเฮาบ่ได้แสดงออกบ่ได้เว้าเพิ่นก็บ่ฮู้เนาะจิตคนที่บ่อนที่พวกเฮาเอกห่างได้ว่าเฮามีวัฒนธรรมอันดีงามฉะนั้นข้าพเจ้าคนหนึ่งที่ได้เฮ็ดได้มีความสุขเนาะที่ได้สร้างผลประโยชน์อันสูงสุดให้แก่ประเทศชาติและยาพันมาสถานที่ส่วนพฤกษาแม้ได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศที่มาร่วมกองประชุมโดยเฉพาะแม่นบรรดานักท่องเที่ยวที่มาร่วมกองประชุมบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกองประชุมเศรษฐกิจอาเซียนกองประชุมเจ้าของนครหลวงอาเซียนและบรรดาเจ้าของที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมสภาปัสคมวัฒนธรรมสังคมอาเซียนและเหตุการณ์สำคัญอื่นๆท่านข้าพเจ้าได้นำมาเจ้าของส่วนปรึกษาพวกเขาก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเฮ็ดให้ปรับปรุงทุกอย่างพร้อมแล้วที่ว่าบอกว่าทั้งองค์แสดงหรือว่าเป็นบาทส่วนเผาทั้งบนไปวังพญานาคเนาะเพราะมันร้านอาหารพอเฮาก็ปรับปรุงมันเบิดเพราะว่าการบริการการฟ้อนการอย่างต่างๆเนาะพวกเฮาปีนี้พวกเฮาจะมีการพัฒนาในการฟ้อนมีหลายชนเผ่าเนาะหลากหลายเรื่องเครื่องนุ่งเครื่องคือจะมีสีสันพร้อมนั้นพวกเฮายังจะเตรียมเครื่องเนาะให้คนเฒ่าสุดชนเผ่าประมาณ400สุดเพื่อว่าให้แขกให้คนมาดินมาเที่ยวและสามารถถ่ายรูปเนาะโดยได้เซาเครื่องถ่ายรูปบรรดาชนเผ่าต่างๆเนาะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ใหม่สิ่งที่เกิดใหม่สิ่งที่บ่เคยเห็นจะมาเห็นส่วนหลายบางคนจะมาแล้วคิดว่ามันคือเก่าบ่แม่นปีนี้จะแม่นแบบใหม่มีสิ่งงดงามแบบใหม่ฉะนั้นอยากเชิญชวนบรรดาท่านเข้ามาเนาะให้มาสัมผัสสิ่งที่ใหม่ๆจากส่วนปรึกษาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวทุกระดับและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งอื่นๆในนครหลวงเวียงจันทน์พอเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กว้างขวางมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติที่สวยงามมีน้ำตกตลอดปีมีสถานที่ลินน้ำสำหรับเด็กน้อยมีสถานที่ทั้งพุทธศาสนาโดยเฉพาะแม่นบังพญานาคพิเศษแม่นมีห้องวางแสดงของชนเผ่าต่างๆและเฮือนชนเผ่าในลาวเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวแม่นจะฮู้ถึงฮีดของประเพณีวิธีการดำรงชีวิตของชนเผ่าต่างๆในประเทศลาวบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดโชว์รูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถที่ทันสมัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมาในการบริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและพวกเขายังมีทีมงานสร้างที่มี